ผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินฝากโครงการอุ่นใจวัยเกษียณธนาคารอาคารสงเคราะห์02-645-9000 You know that it would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, I couldn't get much higher ตอนที่ได้ร้านมาเนี่ยมีการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมเพิ่มค่อนข้างพอสมควรเลยอย่างเช่นไอ้ตรงกระจกฝั่งเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยใช่ค่ะฝั่งเนี้ยนี่คือเราเติมมาใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นโล่งๆแล้วเวลาเรามีแอร์อย่างเงี้ยมันก็ลงไปข้างล่างหมดอ้าวอันนี้คือทำเพิ่มจุดใหญ่นอกจากนั้นแล้วก็เยอะนะเนี่ยเป็นผนังยาวใช่แล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรติดกระจกแล้วก็ภายนอกก็คือสีเสริมนู่นนี่แต่ว่าเดิมทีร้านเก่าเขาเป็นร้านทำผมเหมือนกันอ๋อเหรอเขาก็เลยมีปลั๊กไฟใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือโครงสร้างเนี่ยทำไม่เยอะแต่ว่าแค่ปะแต่งเพิ่มเติมแค่นั้นเองรูปลักษณ์หน้าตาอะไรทำเพิ่มเติมใช่แล้วเราก็ต้องพยายามลบเสาไอ้สองอันเนี้ยคือแบบทำยังไงให้มันไม่รู้สึกว่าเป็นเสาตรงกลางนะใช่ป่ะเพราะว่าอย่างที่เราเคยว่าศึกษาฮวงจุ้ยมาอ๋อนั่นแหละมันไม่ควรจะมีก็ต้องแบบว่ามาทำเขาเรียกอะไรอ่ะหุ้มด้วยไอเนี่ยตัวอลูมิเนียมนี้แล้วก็จริงๆเหรอตอนแรกมันเป็นเสาอย่างอื่นใช่เป็นเสาธรรมดาใช่อันนี้ก็หลายตังค์นะโอ้นั่นแหละแล้วก็แค่นอกเหนือจากนั้นแล้วก็แค่เป็นบรรยากาศร้านอื่นๆแค่นั้นเองเรามีส่วนไอเดียในช่วยการตกแต่งบ้างไหมไอเดียจริงๆคือเหมือนกับว่าเราบอกไปคอนเซ็ปต์ร้านอยากให้โล่งอยากให้สบายอยากให้ดูแบบว่าไม่อึดอัดแล้วก็เราก็จะมีอินทีเรียเป็นคนที่ดีไซน์ให้เขาออกแบบให้อย่างนี้ควบคุมงบประมาณเอาปักกันไปอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องคือพูดตรงๆก็คือเอางบประมาณเป็นหลักใช่ใช่นี่มันสำคัญเพราะทำธุรกิจมันต้องมีงบประมาณนะใช่เราได้ปรึกษาสถาบันการเงินอะไรบ้างไหมหนักก็แน่นอนสิมันก็ต้องมีใช้บริการบ้างไม่อย่างนั้นแบบว่าเพราะเราเปิดอยู่ในต้องบอกเลยว่าที่อนุสาวรีย์มันค่อนข้างใช้ทุนสูงครับอืมเดี๋ยวจะเปิดสาขาอีกสาขาหนึ่งใช่ใช่มาเห็นได้ข่าวสาขาที่3ที่สยามสแควร์วันอีกอันในอีกโซนนึงของสยามสแควร์ซึ่งอันนั้นก็สูงเหมือนกันถูกอันนั้นต้องบอกเลยว่าสูงมากเพราะจะเป็นแบบไฮเอนด์จะเป็นห้างที่กำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้กำลังทำอยู่เลยยังทันนะรีบไปปรึกษาทอสอ๋อเรายังทันใช่ไหมทันดอกเบี้ย 0% โอ้โหคุ้มค่ามากเลยแล้วเขาช่วยเราวางแผนการเงินด้วยเรากลับมาเรื่องของ V by Phoenix บ้างความพิเศษของ V by Phoenix ของเราเนี่ยมีอะไรครับนอกจากราคาถูกแล้วก็อย่างที่บอกไปราคาถูกแล้วก็บริการดีอบอุ่นเป็นกันเองแล้วก็เราเรียกว่ายังไงอ่ะเวลามาจะรู้สึกว่าเหมือนคุณมาอยู่บ้านน่ะเหมือนไม่ได้แบบว่ามานั่งแบบเกรงเคยเป็นไหมเวลาร้านทำผมแล้วเราจะไม่กล้าบอกช่างอ่ะอันนี้เราจะบอกให้คุยกับช่างได้เลยชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนผมเราเป็นยังไงลักษณะผมช่างจะดูแล้วก็ออกแบบให้หมดบางคนแบบว่าผมเส้นเล็กแต่อยากจะทำทรงที่มันแบบว่าอยากจะดัดอย่างเงี้ยโอเคอาจจะง่ายหน่อยแต่ถ้าเกิดคนผมเส้นใหญ่แล้วอยากจะดัดบางทีมันอาจจะแบบว่าไม่ได้นะมันจะไม่อยู่ทรงใช่จะไม่อยู่คือเราจะต้องมีการคุยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นแค่มาตัดผมแล้วจบกันมันจะมานั่งปรึกษาพูดคุยทำยังไงให้เหมาะกับรูปหน้าอย่างคุณถูกต้องมีหนังสือมาที่เปิดเลยแชปพี่หนูอยากได้ทรงนี้จังเลยค่ะสมมติได้อย่างนี้แต่น้องรูปหน้ากลมไปนิดนึงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าน้องตัดเนี่ยน้องอาจจะดูมีแก้ม อะไรแบบนี้พี่ว่าน้องลองเปลี่ยนมาหน่อยได้ไหมเอาเป็นทรงอย่างอื่นดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยให้ตัดออกมาให้ดูดีที่สุดนะแล้วคุ้มค่าเงินที่คุณจ่ายไปมากที่สุดถูกต้องโอเคเรามาพูดกันเรื่องของปัญหาของร้านมันก่อนตอนทำร้านนี่เรามีปัญหาอะไรบ้างไหมคือจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยหญิงว่ามันน่าจะเป็นแบบเรื่องของความใหม่ของร้านมากกว่าเพราะว่าเราเพิ่งมาเปิดเนี่ยประมาณเข้าสู่เดือนที่3แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นทำยังไงให้คนรู้จักก็ต้องอาศัยแบบว่ากระแสการบอกต่อทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆรวมถึงสื่ออะไรแบบนี้โดยที่เรายังไม่อยากที่จะต้องมาควักเงินไปแบบว่าซื้อแบบจ่ายอะไรอย่างเงี้ยจริงเพราะฉะนั้นเราก็จะมีหน่วยเล่น Facebook นะคะจริงๆจะเป็นแบบว่าเพจของร้านมาดูได้ที่ V by Phoenix นะคะลองเซิร์ชเข้าไปดูเข้าไปดูได้เลยใช่ถูกต้องซึ่งเขาบอกนะจะมีโปรโมชั่นใครกดไลค์ใครแชร์เยอะหรือว่าติดตามโปรโมชั่นคืออะไรอ่ะโปรโมชั่นก็จะมีหลายราคาคืออย่างทำสีก็แถมทรีทเมนต์โอเคนะใช่เพราะว่ายังไงบางคนทุกคนทำสีหรือว่าดัดอะไรเงี้ยผมกลัวเสียไม่ต้องกลัวที่สำคัญเนี่ยนะครับคุณมาทำที่ร้านบีบายฟินิชเนี่ยได้คุณภาพเท่ากับร้านฟินิชที่สยามขอบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยใช้เหมือนกันเลยตัวเดียวกันกับที่สยามเลยเพราะว่าที่สยามเราจะมีหลายเกรดที่สยามเราจะแล้วแต่ลูกค้าเลยเอาเกรด1 2 3 4เลือกได้แต่ตัวเมนหลักของที่นี่ก็คือตัวเดียวกับที่โน่นเหมือนกันโอ้ใช่เหมือนกันแต่ราคาที่ย่อมเยาวกว่าใช่บริการที่ใกล้ชิด
เหมือนพี่น้องถูกต้องนะคะโดยเฉพาะใครที่แบบว่าเดินทางโดยรถไฟฟ้าเนี่ยโอ้ยง่ายมากออกประตู4มาปุ๊บเดินตรงมาจนสุดเลี้ยวขวาเจอทางขึ้นมาเลยมีทางเชื่อมเลยไม่ต้องลงไปข้างล่างไม่ต้องลงเลยเชื่อมต่อเข้าไปเลยส่วนคนที่อยู่แบบถ้าเกิดจะมาจากข้างล่างเนี่ยตอนนี้ตึกข้างล่างจะเป็นเซเว่นที่เป็นวินรถตู้เยอะๆตรงเนี้ยตรงหัวมุมก่อนที่จะถึงตัวห้างเซนจูรี่ครับมาขึ้นมาได้เลยชั้น4กดลิฟต์ขึ้นมาชั้น4สบายมากเลยถูกต้องเยี่ยมไปเลยอ่ะกลับมาที่ร้านอีกทีนึงพูดถึงเรื่องของการที่เรามาบอกว่ารีโนเวทร้านที่เขามีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมาทำใหม่มันต้องเจอปัญหาในการก่อสร้างบ้างร้านนี้เจอปัญหาอะไรบ้างช่วงนั้นนี่ตอนแรกเนี่ยกำลังตอนที่กำลังพูดคุยอยู่ติดม็อบสักพักก็ห่างหายไปติดน้ำท่วมอีกโอ้โห คือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบคือตอนแรกพอคุยกันครั้งแรกที่มาคุยเนี่ยอุ้ยตายแล้วมีม็อบเลยเงียบไม่เอาพักไว้ก่อนไม่เอาไม่เอาหนีหนีพอสักพักนึงผ่านไป6เดือนบรรยากาศมันเริ่มดีขึ้นสงบเริ่มมาพอมาคุยกำลังจะเซ็นสัญญาน่าท่วมหยุดอีกขึ้นคือเหมือนแบบมันมีอุปสรรคเยอะมากก่อนที่จะได้ทำนะแต่พอตัดสินใจทำปุ๊บมันก็ทุกอย่างมันก็เร็วเลยอ่ะคือปุ๊บจ้างปุ๊บเสร็จใช่แต่ว่าการทำอะไรที่อยู่บนตึกเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าขนข้าวขนของขึ้นมาลิฟต์เล็กต้องสำรวจก่อนประตูเข้ากว่าจะขนของขึ้นมามันแบบมันยุ่งยากตรงนี้มันเป็นอะไรที่จุกจิกอ่ะเหมือนกระจกเราบานใหญ่อย่างเงี้ยแล้วคิดดูขึ้นมาจากชั้นล่างแบกขึ้นมา4ชั้นนี่นี่มันคือมันเป็นปัญหาที่แบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดคือหลังก็นี่นั่งรถไฟฟ้ามาดีกว่านั่งรถไฟฟ้ามาจากร้านเลยแล้วก็เดินออกประตู4นี่พอขึ้นมาได้มาปุ๊บถึงเลยใช่มั้ยมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบน้ำระบบไฟพวกนี้เจอบ้างมั้ยมีบ้างเพราะว่ามันเป็นตึกที่ค่อนข้างมีอายุจ้ะแต่ว่ามันก็คงเป็นเรื่องของทางเจ้าของตึกเขาเขาแก้ไขอะไรใช่ก็ต้องแบบว่าแก้นิดนึง